สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัทเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการอัปโหลดวิดีโอ YouTube นะครับเพราะว่านัทคิดว่าคอนเทนต์ที่นัทจะอัปโหลดแล้วก็เป็นเหมือนกับเทรนด์แล้วก็ความไฮป์ในช่วงนี้มันจะดูสวนทางกันไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ Discord นะครับได้ announce expansion ใหม่ของ World of Warcraft ก็คือ Shadowlands นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนไฮป์มากๆนะครับส่วนตัวนัทก็ไฮป์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เหมือนกับสกิลกลับมาหลายสกิลแล้วเราจะได้ไป explore ได้ไปสำรวจคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเรายังจะได้เหมือนกับเกมเพลย์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเลเวลที่ลดลงแต่มีความสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เอนเกมที่มีอะไรให้เล่นมากขึ้นแล้วก็มีthis and that มากขึ้นนะครับมี adaptation แล้วก็มีของเล่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหอคอยตรด endless tower นั่นเองถ้าพูดง่ายๆแล้วก็รวมไปถึง mystic path นะครับอาจจะมี affix ใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงเราจะได้ convenient ability แล้วก็ zone ability แล้วก็หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่หลายคนอาจจะมองอาจจะที่แบบตั้งหน้าตั้งตารอก็คือเป็น crafting ability นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ get rid of titan font นะครับไม่มี socket นะครับแล้วก็เหมือนกับไป enter itemization แบบใหม่ๆนะครับลด RNG มากขึ้นสามารถที่จะเลือก weekly cash ได้ว่าอ่ะเราจะเอาอะไรถ้าสมมติอ่ะเราได้ข้อมือแล้วอาทิตย์นี้เราไม่อยากได้ข้อมือเราก็ไปเอาอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคร่าวๆนะครับฟีเจอร์คร่าวๆของ Shadowlands นะครับซึ่งโอ้โหหลายๆคนอดใจรอไม่ไหวแต่ที่น่าเสียดายคือเราไม่ได้คลาสใหม่ไม่ได้คลาสใหม่ไม่เป็นไรครับแต่เราได้ Core Ability กลับมาและที่สำคัญนะครับ DK ได้ Anti Magic Zone นะครับเป็นการการันตีเลทสปอตของDK Fanboys โดยเฉพาะผมแล้วก็หลายๆคนนะครับโอ้โหยินดีด้วยครับอ่ะเรามาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์วันนี้ที่นัทจะพูดถึงนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราได้เข้าไปเล่นใน Mythic Raid นะครับเราจะทำยังไงจะทำยังไงเพื่อให้เราได้เข้าไปเล่นใน Mythic Raid นะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นว้าวหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่อยากจะสลิปอัพเล่น Normal เล่น Heroic อยู่แล้วแล้วอยากจะไปลองคอนเทนต์มาคอนเทนต์ที่ยากขึ้นอยากจะได้ลองเอนบอสอยากจะได้แบบเล่นอะไรที่มันยากๆนะครับก็คือ Mythic ก็คือเป็นเอนเกม for you นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนัดจะแบ่งอันนี้เป็น3เซกชันง่ายๆนะครับข้อแรกเลยนะครับคือเราต้องมีโกก่อนนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ซิมเพิลแล้วก็เป็นอะไรที่ธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วถ้าสมมติเรามีเป้าหมายว่าเนี่ยเราอยากจะฆ่าบอสเราอยากจะไป Mythic progression นะครับไม่มีปัญหาครับครึ่งตัวของคุณที่อยากจะฆ่ามิติกเนี่ยที่อยากจะฆ่ามิติกเนี่ยเข้าไปอยู่ในมิติกกิลด์อยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อเรามีเป้าหมายเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นกับมาถูกต้องไหมครับเป็นอย่างนั้นไปอ่ะเรามาดูข้อ2นะข้อ2เนี่ยจะแบ่งเป็น3ข้อย่อยๆนะครับข้อ2ก็คือเราต้องรู้จักคลาสเราคลาสสเปคโรลแล้วก็บอสเมคานิกและอีกอันก็คือเพปเปอเรชั่นถูกต้องไหมครับการที่เรารู้คลาสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซิมเพิลอยู่แล้วถ้าสมมติเรารู้คลาสเราดีเราก็จะเล่นได้ดีแล้วที่สำคัญนะครับในมิติกนะครับมันอาจจะมีบางบอสที่เราต้องสวอปไปเป็นโรอื่นว่าจะเป็นออฟฮิลหรือว่าอาจจะเป็นเติร์ดแทงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเราสามารถเล่นคลาสของเราได้ดีเราสามารถที่จะเปลี่ยนสเปคไปสเปคมาหรือว่าบางคลาสที่มี3 DPS สเปคนะครับก็สามารถที่จะอันนี้อาจจะเป็น AoE ดีอันนี้อาจจะเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตดีอันนี้อาจจะเป็นดรอปไฟท์ดีหรือว่าต้องการคนที่ทำเหมือนกับโซกิ้งเมคานิกบอสก็สามารถเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมครับในเมื่อถ้าสมมติเรารู้คลาสเราดีเราก็สามารถที่จะเล่นได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับซึ่งมันเป็นอะไรเป็น requirement ที่สำคัญของ Mythic เลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะข้ามไปอีกข้อหนึ่งก็คือการที่เราต้องรู้เมคานิกบอสนะครับถ้าสมมติเราแม่นเมคานิกบอสของ Heroic แล้วรู้ว่าสกิล1 2 3ทำอะไรได้การที่เล่น Mythic ก็แทบจะไม่ยากเลยเพราะว่า Mythic ก็อาจจะเพิ่มability มาอีกสัก 1-2 skill หรือว่าอาจจะคูณ2ของ ability นั้นๆใน heroic นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะชีตเมคานิกโซโล่เมคานิกได้หรือทำเมคานิกได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะ mythic นะครับเมคานิกของบอสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ punishing นะครับเพราะว่ามันจะเป็น one shot เมคานิกซะส่วนใหญ่รวมไปถึงมันจะเป็น rate wide damage อย่างเช่นในอาชาร่านะครับถ้าสำหรับใครที่เล่นก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติใครคว้างหอกนะครับโดนคอนโซลโดนเสาอย่างเงี้ยก็จะเป็น rate wide damage มันก็สามารถทำให้เลดไวฟ์หรือว่าสามารถทำให้อันนี้เฟลไฟนี้เฟลไปได้เลยก็ว่าได้นะครับต่อนะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับในเซกชันนี้ก็คือเป็น preparation นะครับและคิดว่าการ preparation เป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่อง2เรื่องที่นัทพูดไปนะครับสำหรับใครที่รู้คลาสตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเราเฟลใน preparation นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเหมือนกับโอเคสบอสนี้ได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบพลาดเรื่องนี้ไปอาจจะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสมมติเราเรียนรู้ไฟต์มาก่อนสักประมาณนาที10ทั้งประมาณชั่วโมงนึงหรือว่าแบบได้ดูวิดีโอมันก็สามารถทำให้เราแบบ
ข้าใจไฟนี้มากขึ้นแล้วก็เล่นไฟนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับเทปเดชั่นถือว่าเป็นคีย์สำคัญในการที่เล่นมิติโปรเกชั่นเลยนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไทม์แล้วก็พีเพิลนะครับไทม์และพีเพิลเพราะว่ามิตินะครับเราต้องการคน20คนที่ใช้เวลาแล้วก็แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าต้องมีเวลาตรงกัน20คนนั่นเองซึ่งถ้าสมมติคนไม่สามารถที่จะคอมมิตเวลาได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงต่อวันใช่ไหม3ครั้งต่ออาทิตย์2ครั้งต่ออาทิตย์ตามแล้วแต่กิลนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะโปรเกรสต่อได้หรือทำให้เราไม่สามารถเล่นได้ครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนที่จะจากไปนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหามิติเรดดิ้งกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีริกมิตินะครับสามารถติดต่อได้นะครับสำหรับฟังก่อนนะครับว่าจะเป็นลิตเติ้ลเมอร์ล็อกแล้วก็อินฟินิตวอร์ซองนะครับซึ่งอยู่เรดมอนผมเชื่อว่านะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างหรือใน YouTube หรือใน Facebook ที่ผมโพสต์ไปนะครับแล้วว่าสำหรับอาริแอนนะครับสามารถติดต่อทางกิลทูซิโดได้นะครับแต่ทูซิโดเนี่ยจะเป็นแคชชวลนิดนึงเพราะว่าด้วยคนไม่พอแต่ยินดีครับสามารถรับหมดแล้วก็เรายังทำมิติคลัสดันเจียนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฮาร์ดคอร์เรดดิ้งเกี่ยวกับต้องการคัตติ้งเอจจริงๆนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ฝั่งฮอตก็คือ Little Malrock แล้วก็ Infinite War 2ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ